จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมานะครับที่ประชุมก็ได้มีมติอนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2565นี่เฉลี่ยรายละ100ถึง200บาทนะครับตามช่วงอายุซึ่งจำนวนผู้สูงอายุที่จะได้เงินในส่วนนี้ครับก็จะมีอยู่จำนวนประมาณ10ล้านกว่าคนครับซึ่งวงเงินรวมก็ประมาณ 8,000 กว่าล้านบาทนะครับระยะเวลาที่จ่ายเนี่ยจะเป็นระยะเวลา6เดือนก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกันยายนปี2565นี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นมีเป้าหมายมีจุดประสงค์เพื่อการบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 นะครับเพราะว่าในช่วงนี้จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยก็พบว่าจะมีผู้สูงอายุบางคนที่ยังปฏิบัติยังทำงานกันอยู่ยังหาเลี้ยงหาเงินเลี้ยงชีพกันอยู่เนี่ยก็คือได้รับผลกระทบคิดเป็นรายได้ครึ่งต่อครึ่งนะครับตอนนี้ก็คือ 50.7% ครับแล้วก็ทีนี้รายได้ของผู้สูงอายุที่มาจากการทำงานก็มีสัดส่วนลดลงนะครับจากร้อยละ40เหลือเพียงร้อยละ22เท่านั้นเองครับทีนี้ทางรัฐบาลก็เลยอนุมัติให้เหมือนกับว่าจ่ายเงินพิเศษเพิ่มเติมให้กับผู้สูงอายุนะจะมีลักษณะดังนี้ก็คือตามเขาจะจ่ายเพิ่มตามช่วงอายุครับถ้าสมมติว่าเป็นช่วงอายุตั้งแต่60ถึง69ปีเนี่ยปกติจะรับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่ที่600บาทต่อเดือนก็คือจะได้รับเพิ่มอีก100 รวมเป็น700บาทนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือในส่วนของผู้ที่มีอายุ70ถึง79ปีนะครับปกติจะรับเบี้ยอยู่ที่700บาทก็จะได้รับเพิ่มอีก150บาทรวมเป็น850ครับและในส่วนของผู้ที่มีอายุ80ถึง89ปีขึ้นไปปกติจะรับเบี้ยอยู่ที่ประมาณ800บาทต่อเดือนนะครับก็คือจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมเป็น200บาทรวมทั้งหมดก็จะเป็นรับเดือนละ 1,000 แล้วก็สุดท้ายครับอายุ90ปีขึ้นไปเนี่ยปกติจะรับเบี้ยอยู่ที่เดือนละ 1,000 บาทก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก250บาทรวมเป็น 1,250 บาทครับซึ่งทีนี้ผู้สูงอายุบางคนอาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนขอในส่วนนี้คุณสมบัติในการขอรับนะครับก็คือ1ต้องมีสัญชาติไทยต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากหน่วยงานหรือว่ารัฐวิสาหกิจหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าหากจะไปลงทะเบียนเนี่ยก็คือไปลงถ้าสมมติว่าอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันและเวลาราชการและในส่วนของผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาลหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.ครับที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันและเวลาราชการครับและหลักฐานที่จะไปขอรับเนี่ยก็คือ1ถือไปก็คือต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายของตัวเองอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่2คือเป็นทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านนะครับที่เป็นปัจจุบันข้อมูลล่าสุดอัปเดตล่าสุดปัจจุบันเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือสมุดบัญชีธนาคารในกรณีที่ว่าไม่อยากไปรับเองอยากให้โอนเข้าบัญชีก็คือให้ถือตัวสมุดบัญชีธนาคารไปด้วยแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมติบางคนผู้สูงอายุบางคนอาจจะเดินทางไปไม่ไหวหรืออะไรอย่างนี้อาจจะมอบหมายก็คือเหมือนกับว่ามอบอำนาจให้คนอื่นไปดำเนินการแทนได้ประมาณนี้ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวท.ขอบอก